นับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมืองไทยเมืองนักคิดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยโครงการชีวาไทยรามคำแหงเซนส์ใหม่ของการใช้ชีวิตโฆษณาคือชิ้นงานที่ต้องพูดกับคนในสังคมนั้นๆจริงๆโฆษณาเนี่ยมันสามารถสอดแทรกความดีงามอะไรเข้าไปได้ถ้าหากว่าเราสามารถทำได้ในทุกๆชิ้นงานก็จะถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงมากๆอย่างถ้าเกิดสมมติว่าเปรียบเทียบไซส์ของบริษัทเอเจนซี่ของเจ๊อยู่ในขนาดเท่าไหร่ครับขนาดใหญ่ไหมเล็กขนาดเล็กเล็กเลยไม่ปานกลางแล้วเล็กแบบนี้เราจะสามารถสู้กับบริษัทใหญ่ๆได้ยังไงครับเราคงไม่ได้สู้กับเขาเพราะว่ามันเป็นมวยคนละรุ่นกันนะฮะคือเราคงต้องมองที่ตัวเราจะต้องมีจุดยืนที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างไรนะสร้างจุดยืนของตัวเองให้ชัดเจนมันเหมือนหาจุดขายนะฮะหาจุดขายให้กับสินค้าพอเห็นปุ๊บแล้วเนี่ยอ๋อถ้าอยากนึกถึงงานแบบนี้ถ้ามีสินค้าตัวนี้แล้วนึกถึงงานอยากได้นึกถึงเจอยู่ในเต็ดทันทีเลยส่วนใหญ่แล้วทางลูกค้านะผู้มีอุปการะคุณของบริษัทนี้เนี่ยเวลามาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมาจากการที่มองเห็นเรายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้งานแรงๆนะฮะคุ้มค่า ลงครั้งเดียวโป้งเลยแรงแล้วชื่อติดอย่างเช่นมีลูกค้าตัวแรกๆเลยของบริษัทเลยค่ะลูกค้าไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนเลยนะฮะส่วนใหญ่เป็นงานสวยๆมาให้เราทำเป็นหนังสั้นคือเปลี่ยนเลยจมจุ๋มต้องเป็นผู้หญิงมากกว่านี้เฮ้ยจุ๋มไม่เป็นผู้หญิงตรงไหนอะพี่อ้อยจุ๋มต้องเปลี่ยนตัวเองตอนแรกเราก็งงว่ามาให้หนูทำทำไมพี่ต้องการอะไรอยากได้เป็นโปรดักต์ให้เป็นขวัญใจวัยรุ่นนะปรากฏว่าตอบโจทย์เลยค่ะคือผมไปบริษัทเอเจนซี่มาหลายที่นะเกือบทุกที่ก็มีรางวัลโฆษณาอยู่เกือบทุกที่นะก็จะวางอยู่แต่ที่นี่ประหลาดอย่างที่นี่วางอย่างกับเป็นของเล่นครับคุณผู้ชมครับคือมันเยอะขนาดไม่รู้จะไปเก็บยังไงไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้ความใส่ใจกับมันนะฮะแต่มันเยอะจะไม่รู้จะไปเก็บยังไงแล้วฮะจริงๆแล้วเคยนับไหมครับว่าตั้งแต่ชีวิตในการทำงานวงการโฆษณามาพี่จูนี่เองได้รับรางวัลมาทั้งหมดไม่เคยนับกี่รางวัลแล้วไม่เคยนับแต่เยอะมากอาจจะถึงพันพี่ว่าเป็นพันรางวัลรวมทั้งในประเทศต่างประเทศอะไรต่างๆนะแล้วจริงจากที่พี่จูดี้อยู่ในวงการโฆษณามานานอะไรที่เป็นจุดที่ทำให้อยู่ดีวงการโฆษณาบ้านเราอยู่ดีก็มาได้รับความนิยมจากสากลโลกถึงขนาดนี้อ่ะความเป็นไทยค่ะพี่บอกเลยว่าความเป็นไทยที่ไม่เหมือนคนอื่นความยูนิคโฆษณาไทยเนี่ยที่ไปได้รางวัลมากมายทั่วโลกเนี่ยฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโฆษณาที่ขำๆตลกๆแบบไทยนะฮะแต่ฝรั่งชอบคนจีนชอบคนอินเดียชอบให้รางวัลตบมือให้เขาตบมือให้กับความเป็นตัวของตัวเองสิ่งที่จะมาเป็นตัววัดว่าประเทศไหนเจ๋งกว่ากันในเรื่องของการทำภาพยนตร์โฆษณาก็คือความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมฮะไม่ใช่โปรดักชันใช่ไหมความคิดสร้างสรรค์ก่อนเพราะบ้านเรางบโปรดักชันส่วนใหญ่แล้วจะน้อยเปรียบเทียบกับอเมริกาหรืออังกฤษหรือญี่ปุ่นหรือจีนเนี่ยโอ้โหน้อยกว่าเขาประมาณสักคือ10เท่าเป็นอย่างต่ำอย่างอเมริกาหรืออังกฤษเนี่ยนะฮะทำหนังทีนึงเนี่ยหนังเรื่องนึง อย่างต่ำๆของเขาก็100ล้านบาทค่าผลิต60ล้านบาท100ล้านบาทนี่เป็นปกติบ้านเรามีตั้งแต่600,000บาทไปจนถึง6ล้านบาทนี่หรูสุดๆแล้วอะไรเงี้ยคนละสเกลกันเลยนะแต่ก็ไปชนะรางวัลของเราได้สิงโตทองของเขาได้สิงโตทองแดงอะไรเงี้ยคือมันเพราะนั้นมันอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์มีฝากอะไรสักนิดหน่อยไหมฮะให้กับคนที่ดูอยู่ทางบ้านว่าเราจะทำยังไงให้เรามีจุดเด่นที่แตกต่างแล้วก็อยู่ในอาชีพนี้ได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้อะไรเงี้ยครับพี่ว่า
คุณสมบัตินึงนะคะที่นักโฆษณาหรือฝ่ายสร้างสรรค์ต่างๆควรจะมีก็คือน่าจะชอบตั้งคำถามให้เยอะๆสมมุติว่าลูกค้าให้โจทย์มาว่าโจทย์อ่ะยกตัวอย่างจอรุ่นใหม่ล่าสุดคมชัดละเอียดเหลือเกินอะไรเงี้ยต้องการจะโปรโมทอย่างเงี้ยคำถามที่จะเกิดขึ้นเรื่องคมชัดคำถามที่เกิดขึ้นของเราพี่อันแรกเลยคมชัดจริงหรือเปล่าเพราะพี่ชอบทำงานอยู่บนพื้นฐานของความจริงโฆษณาที่ประสบความสำเร็จจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงไม่ใช่โกหกมดพูดปดมดเท็จนะสมมติว่ามันคมชัดจริงๆเราก็ตั้งคำถามตัวแล้วมันคมชัดมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าพอมันถามไปเรื่อยๆเราก็จะได้ไอเดียเองและนั่นอ่ะมันคือเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์มันทำงานละขอบคุณพี่จูดี้มากนะครับที่พูดคุยกับเราในวันนี้นะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากสวัสดีค่ะถ้าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเราต้องทำด้วยความรักทุกงานที่เราทำไม่ว่าจะโฆษณาหรืออย่างอื่นเนี่ยเราจะทำมันได้อย่างไม่หยุดไม่หย่อนแล้วเราจะมีความสุขถึงแม้ว่าเราจะทำงานหนักแต่เราก็รู้สึกว่าเออมันสนุกจังเลยแล้วมันก็จะยิ่งทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆโดยเพียงแค่เราตั้งคำถามครับไอ้เรื่องของเราทำแบบนั้นแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเขาเองด้วยการตั้งคำถามกับงานที่เขาได้ทำคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะครับลองเพียงแค่คุณตั้งคำถามกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ณขณะนี้ไม่แน่นะครับคำตอบที่คุณได้จากคำถามที่คุณตั้งหลายๆคำถามนั้นอาจจะกลายเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาให้มันต่อยอดกับงานที่คุณทำอยู่ณขณะนี้ก็ได้ครับหมดเวลาของรายการเดียวเราคนบันดาลใจแล้วครับเจอกับเราได้ใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้าเวลา17:30 ทางด้านในทีวีแห่งนี้กับเทปพิเศษในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่อยากจะกระตุ้นให้คนไทยนั้นมาช่วยกันขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมาในทิศทางที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นแหละครับสุดท้ายนี้คงจะต้องทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมได้เอาคำพูดนี้ไปกระตุ้นความคิดหรือว่าความรู้สึกของคุณให้ลุกขึ้นมาเอาความคิดสร้างสรรค์ของคุณมาช่วยพัฒนาประเทศกันนะครับเมืองไทยเป็นเมืองนักคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจด้วยพลังคิดของคนไทยครับคืนนี้ผมต้องลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับถ้าทุกโรงงานมาทำตามเทรนด์เราลองทำบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกมามันจะเป็นไปได้ไหมพอพี่พูดประโยคแรกที่ออกจากเตามาสีมันดีกาค่าพริก